่ะพี่ใหญ่ลงมาหยิบข้าวผมดูหน่อยเป็นไงบ้างข้าว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 ไหนข้าวไหนเป็นไงบ้างสวยดีมีข้าวอะไรครับข้าวไรเบอรี่ข้าวไรเบอรี่สวยไหมฮะสวยสวยเดี๋ยวอธิบายหน่อยครับโอเคปุ๊บผู้ใหญ่วันนี้ผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับผู้ใหญ่ขอแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อมดสีผีผู้ใหญ่บ้านตะอมสิบตะบนพระเพชรเป็นลูกขันจังหวัดสีเขียวครับวันนี้ได้สั่งเครื่องสีข้าวได้สั่งเครื่องสีข้าวจากช่างเบิร์ดครับแล้วเลือกเครื่องสีข้าวยังไงครับวิธีการเลือกของผู้ใหญ่ก็ดูจาก YouTube เลยแหละครับเรื่อยๆครับก็พอที่จะจับต้นชนปลายตัวเลือกนานน่ะนะใช่ๆกว่าจะได้ก็ลองดูก็คือว่าโอเคเนี่ยครับไม่เครื่องสีข้าวใน YouTube มันก็มีเยอะแยะไงใช่คือวันนี้เราเลือกเครื่องสีข้าวญี่ปุ่นเหตุผลเพราะมันเป็นของใหม่แล้วก็ผมบอกว่าสีข้าวได้เร็วกว่าครับแล้วสีได้สวยกว่าครับมันเหมาะกับพื้นที่ของเรามันแคบๆเลยมาตั้งแล้วก็ลงตัวแล้วเป็นยังไงมั้งครับมาเจอของจริงแล้วเป็นไงครับก็ดีนะเร็วไหมครับเร็วอย่างที่คิดไหมเร็วเร็วแล้วข้าวสวยข้าวสวยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมวิธีการใช้งานวิธีการใช้งานของเครื่องวิธีการใช้งานก็ไม่ยากคิดว่าไม่ยากนะพอใช้ไปใช้มามันมีถ้ามียอดเรียนเหรอยอดเรียนเดี๋ยวหาวิธีให้เดี๋ยวรอก่อนกำลังวิจัยอยู่มีอยู่ถ้ายอดเรียนเนี่ยต้องพิทักษ์ทำให้ไม่เป็นไรใช่ใช่จริงๆทำได้นะจริงทำได้ใช่ทำได้ทำมันแต่ยอดเรียนน้ำเลยใช่ครับจริงทำได้ตัวนี้ทำได้ครับตัวนี้ทำได้เดี๋ยวถ้าเผื่อเพราะตัวนี้เป็นรุ่นแนะนำตัวนี้เป็นรุ่นยันมา RHS300 ADL ก็คือ ADL คือรุ่นท็อปของรุ่น300เป็นรุ่นอัตโนมัติในการปรับหมวกกระท่ออัตโนมัติสีเข้ากล้องค่อนข้างจะปรับให้เองอัตโนมัติจะปรับให้แล้วคอยดูว่าเครื่องทำงานสมบูรณ์ไหมเท่านั้นเองนะครับผมจริงๆข้าวเราดูอีกครั้งนึงว่าข้าวสวยจริงไหมก็สวยนะไม่มีข้าวเปลือกด้วยมีข้าวเปลือกปนสีง่ายสีเร็วสีง่ายใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวเสร็จก็จะเสร็จนะดูข้าวเงาเลยไหมครับเรามีเครื่องเขย่าเงาให้ด้วยใช่เครื่องเขย่าเงาเครื่องขัดเงาให้ด้วยขัดเงาเข้ากล้องนะครับให้ขาวเงาเราสีกันแป๊บเดียวนะครับสองกระสอบเน้นเอาแบบบังเจนปิดจีบตัวนี้ก็ใช่ใช่ไหมใช่ครับเกือบเต็มนะครับผมนะสุดท้ายนะครับสุดท้ายผู้ใหญ่ขออาจารย์หนึ่งสุดท้ายครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดนะครับคิดไงซื้อเครื่องสีข้าวช่างเบิร์ดก็เราก็ไปเข้าไปใน YouTube ก็เห็นการบริการของช่างเบิร์ดน่ะคือเป็นกันเองดีแล้วก็เวลามันมีปัญหาก็โทรหาได้ง่ายแนะนำได้ง่ายครับก็ดีครับผมโอเคนะครับแล้วสภาพเครื่องครับสภาพเครื่องของเครื่องสีข้าวโดยเครื่องสีข้าวเป็นไงครับเปอร์เซ็นต์เป็นไงบ้างครับสภาพก็ประมาณ 70% เนาะเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นของนำเข้าของเก่าจากญี่ปุ่นแล้วก็ยอมรับตรงนี้ได้ครับแต่ว่าคือสมรรถนะการสีข้าวก็ไม่ได้แตกต่างกับของใหม่เลยไม่แตกต่างของใหม่ของใหม่ก็ค่อนข้างจะไม่มีในบ้านเราใช่ไหมใช่ครับไม่มีครับแต่ความเร็วขนาดนี้นี่ผมว่าผู้ใหญ่เราเครื่องรุ่นขนาดกลางผมว่าต้องมีสู้กันนะครับโอเคเพราะความเร็วมันเร็วอยู่ตัวนี้เร็วตัวนี้เร็วคือเท่าที่เทสมาคือตัวนี้เหมาะกับข้าวที่นี่คือพยายามให้เอาข้าวที่ผู้ใหญ่ไปยอมปรับตั้งไงวันนั้นผู้ใหญ่ไปเทสข้าวที่บ้านใช่ไหมครับคือผมก็เอาข้าวตัวนั้นนำมาเทสว่าเครื่องควรจะปรับระดับไหนเพื่อให้เหมาะสมด้วยเพราะว่าแต่ละตัวมันไม่เหมาะสมมันก็ต้องปรับพอปรับเสร็จปุ๊บมันเร็วกว่างวดที่แล้วที่สังเกตไหมครับงวดแล้วจะช้ากว่าเยอะเลยตอนที่สีข้าวที่บ้านที่ร้านเนาะช้าพอมาถึงที่นี่เป็นไงครับตอนนี้ก็เลยมันเข้าที่เข้าทางหมดแล้วไม่ได้ปรับอะไรแล้วเพราะว่ามันเข้าที่หมดแล้วมันก็เลยว่านี่ไงคือเทคนิคในการปรับเครื่องมันจะต้องมีนิดนึงนะครับปรับสะดวกสบายคือเราติดต่อประสานงานได้ได้ใช่เวลามันมีปัญหาอะไรก็ใช่ครับผมแต่วันนี้ก็เดี๋ยวเรามีทั้งเครื่องชั่งข้าวแล้วก็เครื่องซีนแพ็คสื่ออากาศมาส่งด้วย
เดี๋ยวเราไปรีวิวอันนั้นต่อเดี๋ยวต้องสอนนู้นต่อครับโอเควันนี้เดี๋ยวทำต่อต่อเรื่องเลยใช่ไหมเราก็สามารถดึงตรงนี้นะตัวข้อพึ่งแล้วก็ยกขึ้นออกได้เลยตัวล็อกตัวนี้ตัวล็อกเห็นไหมพึ่งเห็นไหมเราก็ยกมาแล้วถอดสายพานเราปุ๊บก็หลุดออกแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เราถอดนี่เนี่ยพึ่งแล้วไข่ตรงนี้ไข่ด้านบนตรงนี้ตัวที่ยึดตัวแล้วตรงนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็สามารถยกมาได้แหละก็ยกเพื่ออะไรก่อนครับยกเพื่อบางทีบางครั้งกระเพาะหนูกัดใส่พึ่งสายพานหรือว่าต้องการจะแมนเทนแนนซ์ตัวนี้สามารถถอดได้นะโดยการดึงมันออกมาได้เลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูคร่าวๆเพราะว่าจริงในคลิปผมก็จะบอกไว้อยู่แล้วแต่นี้คืออธิบายอีกให้ช้าๆค่อยๆฟังมันจะมีน็อต4ตัวดูนะครับจะมีน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้เป็นน็อตดอกจอกนะครับไม่ต้องใช้อะไรไขเลยมือนี่แหละเห็นไหมมือเนี้ยไขใช่ไหมสี่ตัวเราถอดกระเพาะมาก่อนนะพอจะเห็นน็อต4ตัวทางนี้2ทางนี้2แต่พอผู้ยังคือทางนี้มี2ตัวเห็นไหมมี2ตัวนะทางนี้พอเราไขเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้สามารถเลื่อนออกไปได้เลื่อนออกมาเลยใช่ทั้งชุดเลยแล้วตัวนี้ก็อยู่เฉยๆท่อนนี้ทั้งท่อนนี้มันจะเลื่อนออกไปได้เลยมันมีล้ออยู่ล้อลูกปืนตรงนี้เห็นไหมมีล้อลูกปืนตรงนี้ใช่ไหมมันมีรางเลื่อนไปได้เลยใช่ครับแต่ก่อนจะเลื่อนนะครับก่อนจะเลื่อนมันจะมีตรงนี้อยู่สวิตช์เห็นไหมสวิตช์ตรงนี้ถอดสวิตช์ตรงนี้ออกมันเป็นสวิตช์เซนเซอร์เห็นไหมถ้าถอดสวิตช์นี้ออกปุ๊บครับผมจากนั้นเราก็เลื่อนได้เลยไม่มีอะไรติดกันละแค่ตัวนี้ใช่สวิตช์ตัวเดียวนะครับนะแค่นี้เองเราสามารถเลือกทำอะไรว่าสายพานขาดอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนสายพานได้เลยลูกปืนเราจะทำอะไรเขาเรียกอะไรเราจะยาจาระบีลูกปืนนานๆทีนึงแล้วก็ฉีดสเปรย์ยาเข้าไปเลยอย่างเงี้ยมาแต่ไม่ต้องเลือกสูตรก็ได้นะเราเลือกเสร็จปุ๊บออกสักครึ่งนึงเครื่องก็ยังไม่รู้จบเหมือนกันเราก็สามารถแมนเทนแนนได้แล้วข้อดีกันมากคือตรงเนี้ยมันถอดได้เยอะมากแล้วท่อนล่างก็สามารถเลื่อนได้เลยนะครับนี่อันนี้คือบอกวิธีมาให้ว่าคร่าวแต่ว่าเราลองถอดดูผมแทบจะไม่ต้องใช้ประแจเลยใช้มือเพียงเดียวเลยครับพวกนี้นี่คือข้อดีของเขานะครับยันมากมันจะเป็นทันทันเครื่องค่อนข้างง่ายตรงนี้พวกลูกนี้ก็ถอดได้ถอดยังไงก็จริงๆก็จะถอดยากก็ต้องใช้ครับนี่ไข่น็อตใช่ไหมนี่น็อตแล้วพวกนี้นะเนี่ยพวกนี้ครับพอถอดเสร็จปุ๊บฝานี่ตัวนี้มีฝาครอบไหมครับฝาข้อเปิดปุ๊บมันจะเห็นอุโมงค์ด้านในคือตัวเนี้ยเห็นอยู่เราสามารถดึงมันออกมาได้ดึงมันโดยไงวะครับมันมีแค่ตัวที่กั้นไม่ให้ดึงออกแค่นี้เองนะเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นไหมตั้งที่เห็นล้อไหมล้อมันมีตัวนี้กั้นอยู่ซ่อนเหรอตัวนี้แหละถ้าก็เลยยกข้ามได้ปุ๊บมันก็ออกแล้วแต่เราตอนใส่เข้าต้องยกข้ามด้วยนะมันเป็นตัวล็อกของเขาแต่ว่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องถอดนะไม่จำเป็นไม่บอกไว้เฉยว่ายันมากมันดีข้อดีคือมันถอดได้หมดคือบอกว่าถ้าแมนเทนแนนซ์เครื่องนะขอให้ถอดเป็นเรารู้อะไรทุกส่วนมันถอดประกอบได้มันใช้น็อตกระแตเบอร์10เบอร์12บางทีใช้มือไขก็ออกแล้วพวกนี้มันใช้ออกได้หมดอ่ะเดี๋ยวนั้นมาลองนี่ผมอธิบายช่วงรอข้าวเพราะว่าช่วงรอข้าวแล้วอธิบายนาดิโอบาอีกต่อนาดิโอสราวมัวเตะเอาไว้ให้หน่อยปุ่มนี้นะปุ่มตัวนี้นะถ้าผมย่อคือถ้ามันเปิดเครื่องปิดเครื่องปุ๊บมันจะเป็นตัวนี้เลยนะมันจะขึ้นปุ่มนี้มันเป็นตัว A มันจะโชว์ก่อนตัว A คือออโต้นะออโต้แต่ถ้าเราไม่ต้องการออโต้เรากดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะโผล่ไปอันนี้เป็น M เป็นแมนนวลถ้าเป็นแมนนวลตัวนี้2ตัวนี้สามารถทำงานได้ปกตินะครับตัวนี้ถ้าเป็นปุ่มนี้จะเป็นชิปถ้าเป็นปุ่มนี้จะห่างโอเคไหมครับตัวนี้เป็นเขาเรียกกำลังเขาเรียกว่าแอมมิเตอร์เวลาเครื่องมันทำงานเบามันจะอยู่ที่เหลืองมันจะแดงมันควรจะอยู่เขาเรียกอะไรแอมมิเตอร์กำลังเครื่องก็ได้มั้งกำลังไฟก็ได้อะคือถ่ายเกียร์คุ้มห่อนประมาณกำลังไฟกำลังไฟมันควรจะอยู่ตรงเขียวนะอยู่บริเวณนี้นะตรงนี้มันจะเป็นตัวเลขความเร็วรอบไม่เป็นไรตัวนี้ไม่ต้องจำมันใช้สัญญาณตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์ภายในเครื่องไม่ต้องจำส่วนใหญ่จะใช้แค่ดูตรงนี้นะแล้วก็ตรงไฟตรงนี้ที่เหลือมันทำงานเองนะโอเคแล้วก็ตัวนี้คือรอบคัดข้าวนะนี่รอบเนี่ยความเร็วคัดข้าวความเร็วคัดข้าวครับถ้า
าลงมาต่ำเบอร์หนึ่งเนี่ยช้าถ้าขึ้นมาเบอร์สิบนี่คือเร็วคือรอบคัดเช่าไงผมจะอธิบายอย่างนี้ครับในรอบตัวคัดเช่าคือเนี่ยฮะตั้งแต่ตรงนี้ไปยันตรงนี้นะคือตัวคัดเช่านะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้ามองเป็นภาพตัดขวางนะรูปมันจะเป็นรูปกลมๆอย่างนี้ครับอย่างนี้แล้วมันจะหมุนไปทางนี้มันจะหมุนอย่างนี้ฮะความเร็วหมายความว่ามันจะหมุน10รอบสมมตินี่หมุน1รอบจนถึง10รอบเนี่ยครับความเร็วภาพนะมันจะเร็วขึ้นมันจะเร็วขึ้นนี่ครับและข้างในมันจะมีคลีปอยู่จะมีคลีปอยู่อย่างนี้อย่างนี้มันจะมีคลีปอยู่อย่างนี้ตัวนี้เป็นตัวกลางครับข้าวตัวนี้จะเป็นข้าวตัวนี้เป็นข้าวอ๋อนึกภาพไหมภาพตัดขวางนะเวลาลูกยาลูกนี้หมุนปุ๊บมันจะเอาข้าวขึ้นมาข้าวมาฝั่งนี้มันจะเร็วขึ้นหรือช้าลงมันจะมาไกลขึ้นนะนี่มันทำงานนะนี่คือตัวนี้ความเร็วพอนึกภาพไหมครับมันจะวิ่งมันจะหมุนเพื่อเอาข้าวมาฝั่งนี้นี่คือข้าวดีนี่ข้าวดีนะข้าวเปลือกมันจะอยู่ตรงนี้ข้าวเปลือกจะอยู่ตรงนี้ข้าวเปลือกจะไม่ข้ามไปนะครับตัวนี้จะเร็วได้เท่าที่เราเร็วตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบเท่าที่ข้าวเปลือกไม่ออกถ้าเร็วมากเกินไปก็ถอยลงมาแต่ส่วนใหญ่แนะนำให้อยู่เบอร์ห้ากลางๆไว้โอเคนี่ตรงนี้นะโอเคแล้วก็ตรงนี้คือตรงนี้ถ้าเป็นช่องนี้จะเป็นล้างนะครับล้างนะโยกเปิดปุ๊บโยกอย่างเงี้ยข้าวจะไหลมานี่ฮะนี่ไหลมาช่องนี้ไหลช่องลำนี้ถ้าเป็นตรงนี้คือสีข้าวสีอย่าลืมนะครับต้องโยกมาให้อยู่สีนะตัวนี้คือปริมาณข้าวในเครื่องปริมาณข้าวในเครื่องนะปริมาณที่แนะนำคือควรไม่เกินขีดนี้อยู่ประมาณนี้จะดีถ้าแดงนี่คือเยอะไปเครื่องทำงานหนักนะเป็นไปได้คือให้แตะอยู่ให้แตะเขียวๆพอแนะนำคือสองอันนี้ให้แนะนำนะจากนั้นพอเรากระเทาะเสร็จปุ๊บลืมอธิบายกระเทาะตัวนี้เป็นลูกยางเป็นลูกยาง2ลูกเป็นลูกยาง3นิ้วคูณ7นิ้วนะครับครับ3นิ้วคูณ6นิ้วนะครับ2ลูกนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นแรงลมตรงนี้เป็นแรงลมตรงนี้เป็นลมลมนะตรงนี้เป็นลมเบอร์หกนี่คือแรงเบอร์หนึ่งนี่คือเบานะครับแล้วตรงช่องนี้ช่องสำคัญตรงนี้นะตัวนี้ตามรูปภาพนะเบอร์ห้านะกดลมตัวนี้เป็นช่องดูข้าวดูข้าวใต้หัวดูข้าวจากเนี่ยครับดูข้าวกระเทาะครับใช่ดูข้าวจากกระเทาะจากกระเทาะดูเพื่อนเนี่ยที่ผมบอกว่าดูตรงนี้ทุกครั้งเทคนิคเครื่องนี้ง่ายๆมากเครื่องทำงานเสร็จตื้อๆเรียบร้อยแล้วตีดเรียบร้อยนะครับปล่อยข้าวปุ๊บปุ๊บลงมาจากนั้นเรามาดูข้าวดูดูว่ามันได้ความที่เราต้องการไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูดูได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้ปุ๊บจบไม่ต้องยุ่งกับหัวกระเทาะแล้วแล้วไปเอาเข้าออกอย่างเดียวเลยเข้าออกก็มีแค่2ตัวคือความเร็วแล้วเลือกความเร็วก่อนเบอร์5ก่อนนะจากนั้นเรามาดูเข้าออกพอดูเข้าออกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาเลือกเบอร์ตรงนี้กันนึงเบอร์สุดท้ายเค้าเรียกว่าตัวปริมาณข้าวตัวนี้เป็นตัวคัดปริมาณนะครับนะมันจะโยกไปทั้งซ้ายและขวาอย่างงี้ใช่มั้ยถ้ามาทางเนี้ยนี่คือคัดมากออกน้อยคือคัดน้อยออกมากอะออกใช่ไหมถ้าเกิดว่าเข้าออกเยอะๆก็ออกอะเร่งมาที่สุดเลยเข้าจะออกเยอะแต่ข้อแม้คือมากที่สุดเท่าที่เข้ากล้องไม่ออกเข้าเปลือกไม่ออกโอเคไหมครับมากเท่าไหร่ก็ได้แต่เข้าเปลือกไม่ออกถ้าเปลือกออกเราก็ถอยกลับตัวนี้มันสามารถเร่งได้เร่งตามเลยครับเร่งตามปริมาณข้าวในเครื่องตามเกณฑ์ถ้าเกิดตัวนี้มันเอมันเยอะๆปุ๊บเกมมันจะเป็นตกแดงข้าวในเครื่องมันจะเยอะถ้าอยู่ทางนี้มันจะเป็นสีเหลืองนะครับจะเบาแล้วโต๊ะเราสังเกตดูแล้วผมโยกให้ดูแล้วเพื่อนเพื่อนดูไหมแดงเหลืองทำงานเลาะทำงานต่อเนื่องกันตัวนี้ใช้กลไกธรรมดานี่อะไรเขาเข้าใจคิดนะบางทีว่าคิดยังไงวะแล้วนี่สำคัญตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ครับดึงนะดึงแล้วปล่อยลงดึงนะตัวนี้ถ้าดึงออกมาแล้วปล่อยครับผมนี่ครับ
ดึงนะดึงดึงมานี้เขาเรียกว่าดึงมา4ข้าวอันนี้ดึงล้างข้าวดึงล้างดึงดึงมาแล้วลงใช่ครับล้างข้าวอ้าวเขียนสลับด้านกันมีตัวลบไหมครับอันเนี้ยล้างอันเนี้ยล้างอันนี้สีผมมาสลับเป็นอิซากิแล้วสิเอาไว้มีตัวล้างมีตัวเช็ดไหมเนี่ยมีอะไรเช็ดไหมสลับกันสต็อปก่อนสต็อปก่อนได้ไหมไม่ว่าลงให้สีตรงข้ามกันเนาะตรงข้ามกันตัวนี้สีใช่สีนี่ล้างล้างเราต้องยกมาสีก่อนนะสีนะอ่ะติ๊กติ๊กว่าวงกลมได้เลยวะอันนี้อย่างนี้สีก็เป็นอย่างนี้เข้าใจว่านี่คือตรงข้ามกันนะมันเป็นยันมากอีสกีก็เลยงงมีสองยี่ห้อเงี้ยมันจะทำงานตรงข้ามโอเคจบแต่นายก็ไม่ต้องอธิบายแล้วไม่เหนียแล้วไอ้พวกนี้ก็ตีง่ายๆพวกนี้ปล่อยข้าวลงได้เลยมีการอ่ะโอเคคือคนเมืองการคนเมืองการใช่ป่ะคนบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วเข้ามาดูครับมาลองดูครับลองสีให้สักกระสอบก่อนเดี๋ยววิดีโอผมถ่ายพี่ถ่ายเดี๋ยวถ่ายอีกนะเดี๋ยวเริ่มต้นกันนะต้นตาเชื่อมตาอย่าพี่ใหญ่เปิดเครื่องเลยครับยกคันโยกก่อนมือจับคันโยกก่อนมือจับคันโยกด้านข้างครับดึงครับโอ้โหกิ้งเองตัวเริ่มเลยเริ่มตัวไหนนี่นะมือซ้ายครับเอื้อมไปจับคันโยกด้านข้างครับทางนู้นครับทางนู้นโยกคันโยกคันโยกลูกยางครับอ๋อเนี่ยโยกก่อนโยกเข้ามาหาตัวก่อนนะครับยกมาหาตัวแล้วกันค่อยเปิดเครื่องครับอ๋อต้องอย่าละปล่อยเดี๋ยวโยกกลับโยกเขาโยกกลับจากนั้นรอดูครับดูลูกยางกับเขามาตอบอีกนะไข่น็อตออกมาใช่ไหมครับแล้วผู้ใหญ่ดึงแผ่นนี้ออกมาดึงแผ่นนี้มาดึงเนี่ยครับดึงมาครับเห็นด้านล่างไหมนะแล้วก็ข้าวมันหมดแล้วเพราะเราดึงคันโยกนี่ไงคันโยกตัวนี้ไงคันโยกอย่างเงี้ยแค่เราดึงนี่มาไหมด้านลิ้นมันจะปิดเห็นไหมพอเปิดปุ๊บรวมปุ๊บข้าวก็จะหล่นออกมาข้างล่างใช่ไหมครับแต่นั้นเดี๋ยวพี่ปิดสวิตช์เครื่องหน่อยได้ไหมครับปิดสวิตช์เครื่องหน่อยเนี่ยคือข้าวจะพี่ไม่รู้ใช่ไหมครับข้าวมันจะหมดแล้วนะเหลือแค่นี้ไหมครับเห็นไหมเหลือแค่เศษ
เห็นไหมเหลือแค่นี้เมื่อกี้เราต้องการล้างข้าวไงแต่ถ้าเราอยากให้เกลี้ยงนะครับเราเอาบาโวหรือลมเป่าจากช่องนี้ให้มันออกนู่นให้หมดเลยเราจะเปลี่ยนสีข้าวไงเราเป่าจากตรงนี้เข้าไปเลยนะครับเพื่ออะไรเนี่ยจากนั้นก็เพื่อดูไงว่าเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมเครื่องมันทำงานเร็วไหมครับเร็วไหมจากนั้นจากนั้นเราก็ปิดตรงนี้ปิดทั้งหมดต้องจะเข้าไปในร่องนี้ก่อนครับต้องใส่เข้าไปนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ไขน็อตปิดนะคือนี่คือวิธีการล้างข้าวแบบว่าล้างข้าวจากอุโมงค์ด้านบนนะด้านล่างวันนั้นผมสอนแล้วใช่ไหมครับคือเราดึงคันโยกด้านล่างนะตัวในกระเพาะใช่ไหมในกระเพาะนะสองข้างถ้าเราเปลี่ยนสีนะถ้าไม่เปลี่ยนสีข้าวเช่นข้าวหอมมะลิแต่เป็นเปลี่ยนเจ้าไม่ต้องล้างแต่ถ้าเป็นไรมะลิมาเป็นหอมมะลิหรือหอมมะลิมาเป็นไรมะลิต้องล้างเพราะมันจะได้ปนกันน้อยที่สุดล้างวิธีการคือล้างคือแบบนี้ครับนะเราไขเสร็จปุ๊บจากนั้นเราก็ตรงไหนที่เรายกคันโยกเปิดเอาไว้เนี่ยเราต้องยกปิดให้หมดนะครับก่อนเปิดเครื่องหรือก่อนปิดเครื่องเพื่อกันลืมเขาเรียกกันลืมไม่งั้นเดี๋ยวว่าสีก็ต่อไปปุ๊บอ้าวมันเข้าไม่ออกออกก็ล้างหมดเลยสีล้างหมดเลยเนี่ยครับไม่ได้นะโอเคจากนั้นตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ตั้งค่าเป็นค่าเดิมด้วยค่าเดิมคืออยู่ตรงกลางครับน่าประมาณตรงกลางนะอาจจะทุกอย่างเวลาเลิกใช้ต้องอยู่เซตค่าเดิมแบบตรงนู้นด้วยครับอย่าลืมตรงนู้นนะยกคันโยกตัวที่เราเปิดแบบเมื่อกี้ครับตรงไหนที่เราโยกไว้ใช่ครับโยกตัวนี้โยกคันโยกล้างข้าวกลับนะโยกตัวนี้กลับนะใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะนี่นี่โยกด้วยโยกกลับโยกปิดด้วยครับนะครับจากนั้นก็ปิดด้านล่างด้วยครับกันหนูเข้าช่องนั้นหน้าดันขึ้นมาเลยครับดันกึกครับจำได้ไหมครับว่าตรงไหนที่ไปล้างข้าวครับตรงไหนด้านล่างล้างข้าวจำได้ไหมเอ่ยข้างล่างตัวนี้ใช่ไหมนี่ครับพี่ใหญ่นี่ยันหนึ่งนี่ไงเห็นคันโยกตัวนั้นไหมนี่ข้างล่างสุดเลยครับอ๋อนี่ใช่ตัวนั้นคือตัวนั้นไม่ใช่กระเพาะตัวนั้นเขาเรียกว่าใต้ตัวใต้เครื่องเลยมันจะออกสองช่องนะพี่แล้วตัวนี้เราถอดใช่ไหมก้อนนี้เขาย่างไม่หมุนอันนี้คือข้าวที่ติดข้าวติดในข้าวที่มันติดอันนี้คือถ้าไข่ปุ๊บข้าวจะล่วงลงล่างเลยนะตัวนี้นะใช่ครับอ๋อล่วงเนี่ยตรงนี้มีสองท่อหนึ่งตรงนี้หนึ่งท่อใช่ไหมครับพอเราเปิดปุ๊บมันจะล่วงลงล่างเลยเพื่อล้างเปลี่ยนข้าวไงแล้วก็มีกระเพาะมีลิ้นกระเพาะด้านล่างนี่นะลิ้นล่วงลงมาตรงนี้ใช่ตรงนี้หนึ่งส่วนตรงนี้หนึ่งอันตรงนู้นหนึ่งอันเป็นสองอันพอนึกภาพไว้มี2ชุดแล้วหมุนไม่ออกหมุนออกเลยหมุนไม่ต้องออกหมุนไม่ต้องสุดหรอครับลองหมุนดูลองหมุนดูหมุนอีกทางนึงหมุนอีกทางนึงนี่มันไม่หมุนข้าวหมุนออกสิครับแม่ตะกี้มันหมุนออกแน่นเลยนะมันสุดแล้วแล้วไม่หมุนข้าวไม่หมุนอีกหมุนไม่สุดไม่หมุนอีกมันแน่นเชื่อผมมันแน่นมันฝืดเรื่องปกติครับพอสักพักปุ๊บจะพอโยกคันโยกพอหมุนจนสุดแล้วก็โยกขึ้นนี่จ้องนี่มันเกือบหลุดใช่ไหมนั่นแหละลองดึงขึ้นเนี้ยลองดึงขึ้นได้ไหมไม่ได้อย่างยกมุดอีกมุดอีกอันนี้อันนี้นั่นแหละปุ๊บข้าวล่วงเลยดูข้างล่างดูล่างเห็นไหมข้าวล่วงไหมเจอไหมครับด้านล่างนี่ข้าวล่วงข้างล่างเลยเนี่ยตอนนี้ก็เห็นไหมล่วงไหมเห็นไหมล่วงตรงนู้นข้างนู้นข้างในเดี๋ยวข้างในอ๋อนี่ใช่ข้างในสองฝั่งเลยอันนี้อันนึงนี่อันนึงนี่ฝั่งนี้อันนึงนะสองจุดนะครับตรงนี้อันนึงนี่สองต้นนี่ครับใช่ๆงั้นหมุนกลับให้ลงให้เข้ารูนะฮะมันมีรูเขาอยู่เห็นมั้ยเห็นรูมั้ยไม่ตรงรูมันจะไม่เข้ามันต้องให้ตรงรูเขานะน่าเห็นรูมั้ยครับต้องให้เข้ารูดันลงไปให้สุดครับจากนั้นแล้วก็ไข่เข้าไปรูนั่นคือการล้างด้านล่างนะครับต้องไข่อีกมั้งนั่นแหละนะครับต้องเกรงมือหน่อยเพราะว่ามันมีสปริงอยู่ข้างในนะฮะเอาแค่ล็อกอยู่ก็พอครับจริงแล้วไม่ต้องนานมากนะโอเคนะจากนั้นกระเพาะสองต้นผมสอนแล้วเนาะทีนี้ก็ตัวหนึ่งใช่ไหมไม่ต้องแล้วทีเดียวเลยไม่ต้องครับมันเป็นปล่อยตัวเดียวออกสองตัวปล่อยตัวเดียวออกเลยใช่ครับผมอ่ะคุณอย่าลงมาหยิบข้าว